สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวราศีเมษผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรค่ะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะไพ่มีผลประจำเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะมาเริ่มกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมเอฟจับได้ไพ่6ถ้วย3ใบจาก4สำรับทาโร่3ใบจาก4สำรับทาโร่ไม่ธรรมดาโชคชะตาผู้ใดผู้หนึ่งในที่นี้จะต้องมีคนรักเก่าคนคุยเก่าคนคุ้นเคยที่เคยไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อนๆน่ะวนกลับมาและวนกลับมาในแบบที่คนที่มีสิทธิ์เลือกคราวนี้เป็นตัวชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะมาเริ่มดูกันเลยที่ตัวตนของเพื่อนๆในเวลานี้เป็นอะไรตอนนี้เพื่อนๆได้6คาถาแล้วก็2ถ้วย6คาถาแล้วก็2ถ้วยเอฟไม่คิดว่าตัวเพื่อนๆนั้นจะมีความรักในตัวเขาอะไรมากมายแต่เอฟคิดว่า6คาถาแล้วก็2ถ้วยนี่แปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษสามารถเอาชนะความรู้สึกหวยหาความรักได้แล้ว The Moon เคยเป็นความรู้สึกที่หวยหาเคยเป็นความรู้สึกที่อาลัยอาวรณ์และต้องการได้รับความรักจากเขาผู้นี้ต้องการได้รับความสำคัญจากเขาผู้นี้ต้องการได้รับความชัดเจนจากเขาผู้นี้แต่ในเวลานี้ไม่แล้วฉันสามารถเอาชนะความรู้สึกทุกอย่างที่ฉันเคยอยากได้จากเธอณเวลานี้ฉันเอาชนะความรู้สึกทุกอย่างนั้นได้แล้วไม่ได้ต้องการเธอไม่ได้อยากได้เธอเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและตัวตนของเขาได้อะไรเขาได้ไฮบริดเทสในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทำให้เพื่อนๆชาวราศีเมษเป็นไฮบริดเทสใช่ไหมเป็นคนในมุมมืดเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญและเป็นคนที่ไร้ตัวตนไร้สถานะในชีวิตของเขาในเวลานี้เขาเหมือนแยบๆกลับมาหรือเปล่าคะเขาเหมือนส่งข้อความอะไรบางอย่างเพื่อลองดูซิว่าเพื่อนๆจะติดต่อกลับไปยังไงจะสนใจเขาไหมจะวิ่งกลับไปหาเขาเหมือนเดิมไหมจะยังคงเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเขาที่สุดเหมือนเดิมไหมเพราะเขากลัวจริงๆเลยว่าเพื่อนๆจะตัดใจจากเขาได้และเมื่อเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจใยดีเขาอีกต่อไปไม่ตอบกลับไม่ได้สนใจถ้าหากจะมาแบบแย่ฉันเล่นๆฉันก็จะปล่อยให้เหมือนเป็นอากาศธาตุไปไม่ว่าฉันจะได้เจอหรือไม่ได้เจอกับเธอก็ช่างและสุดท้ายแล้วคนที่มีความรู้สึกอยากได้ความสำคัญคนที่มีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่มีตัวตนรู้สึกไร้ตัวตนรู้สึกไร้สถานะและที่ยืนในพื้นที่ชีวิตของชาวราศีเมษลัคนาเมษกลับเป็นคนคนนั้นกลับเป็นเขาคนนั้นไฮพริตเทสนี่คือไพ่ของเขาในเวลานี้คนที่ไร้สถานะคนที่ต้องการสถานะกลับเป็นเขาซะเองรู้สึกอย่างไรล่ะรู้สึกอย่างไรล่ะใช่ไหมเมื่อเป็นแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรตัวตนของเขาได้อะไรอีก6ถ้วย8เหรียญในเวลานี้เขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่อหวนกลับมาตัวตนมันออกมาชัดเจนมากมายจริงๆเอฟเห็นไพ่ของชาวราศีเมษลัคนาเมษและเอฟรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวที่กลับมาหาไม่ได้มีแค่คนเดียวที่เข้ามาในชีวิตเพลออาจจะมีคนใหม่ที่ดียิ่งกว่าคนเก่าเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเวลานี้ก็ได้เท่าที่เอฟเห็นนะคะและคนคนนี้รู้สึกว่าเขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่อหวนกลับมาเพื่อทำตัวใหม่และได้อยู่เป็นคน
ที่สำคัญในชีวิตของชาวราศีเมษลัคนาเมษให้ได้คราวนี้เขาอยากได้สถานะอันชัดเจนเขาอยากเป็นแฟนเขาอยากยกระดับคอมมิตเมนต์ไปเลยเพราะในใจของเขาได้อะไรหลังจากที่เขาเป็นฝ่ายเดินจากไปเองใจของเขาหรือไม่ก็ชาวราศีเมษลัคนาเมษที่บล็อกเขาและไม่อยากจะยุ่งกับเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ช่างในอดีตที่เขาไม่เคยง้อไม่เคยยื้อไม่เคยรั้งไว้ก็เพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนๆจะกลับไปเองเขาไม่กลัวเลยว่าจะเสียเพื่อนๆไปเขาไม่กลัวเขาจึงไม่ทำอะไรและสุดท้ายเป็นไงเขาก็ต้องสูญเสียไปตลอดกาลและทำให้คะแนนของตัวเองติดลบและในเวลานี้จะมีอยากเอาชนะอะไรมากมายขนาดนั้นใจของเขาอยากเอาชนะใจและอยากเป็นครอบครัวเขาอยากผูกมัดเขาอยากได้สถานะเขาอยากให้เพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษตกลงกับเขาให้ชัดเจนเลยในครั้งนี้ว่าเขาเป็นอะไรว่าเขามีสถานะแบบไหนรบกวนช่วยให้สถานะที่ชัดเจนที่เขาคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนรักกลับไปหาเขาด้วยเถิดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและอยากพิชิตใจให้ได้แต่เพื่อนๆได้อะไรในใจของเพื่อนเดี๋ยวนะประมาณว่าเดี๋ยวนะเธอลืมไปหรือว่าเธอเคยทำอะไรกับฉันไว้ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะเธอลืมไปหรือเปล่าว่าเธอเคยทำอะไรกับฉันไว้เพื่อนๆก็จะนิ่งสงบและบางทีไม่ว่าจะส่งข้อความมามากมายขนาดไหนก็ตามไม่ตอบและไม่อยากที่จะพูดคุยด้วยนั่นก็น่าจะเป็นการแสดงออกให้เธอได้รู้แล้วนะว่าฉันไม่ใช่คนง่ายๆอีกต่อไปว่าฉันนั้นไม่ใช่คนที่จะเมตตาเธออีกต่อไปแล้วเพราะในอดีตที่ผ่านมาฉันเมตตามามากเพียงพอและเธอใจร้ายต่อคนที่เมตตาต่อเธออย่างฉันนี่ได้ลงคอเพราะฉะนั้นฉันเมตตาต่อเธอเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ฉันนิ่งสงบเงียบและใจของเพื่อนๆชาวราศีเมษได้หนึ่งถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วยแสดงว่ามีใครใหม่ๆที่ดีกว่าเดินเข้ามาในชีวิตและเขาทำทุกอย่างนะอย่างที่ชาวราศีเมษไม่ต้องลงทุนพยายามทำอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรดีจะแต่งหน้าแบบไหนเขาถึงจะชอบเขาชอบคนแบบไหนเขาชอบให้เราพูดยังไงไปดูซิว่าพวกผู้ชายหรือพวกผู้หญิงชอบให้ทำตัวอย่างไรอะไรอย่างนั้นไม่จำเป็นฉันจะเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ถ้าฉันจะใส่อะไรก็เพราะว่าฉันชอบมันด้วยตัวฉันเองไม่ใช่เพราะฉันคิดว่าเธอจะชอบถ้าฉันจะแต่งหน้าอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบใบหน้าของฉันอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากให้เธอชอบนั่นคือใจของเพื่อนๆในเวลานี้และเมื่อเจอคนแบบนี้ที่เมื่อเราไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อเราเฉยๆเป็นตัวของตัวเองเขาก็รักเมื่อเราจะพูดจะจาอะไรเรามีอิสระทางความคิดโดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าเขาจะโกรธว่าเขาจะงอนว่าเขาจะทำอะไรนะฟึดฟัดใส่และถืออำนาจเหนือกว่าเราและเหมือนกับบังคับทางอ้อมให้เราต้องทำตามใจเขาเพราะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์มากกว่าเพราะเราไปวิ่งตามและเป็นฝ่ายใจดีฉันรู้แล้วว่ามันสบายอกสบายใจมากขนาดไหนเมื่อมีคนที่รักฉันแบบที่ตัวฉันเป็นเมื่อฉันเป็นอิสระทุกอย่างที่จะเป็นตัวของตัวเองและเขาก็ยังรักฉันอยู่ฉันรู้สึกแล้วว่าสุขกว่าตอนที่มีเธออยู่ในเวลานั้นต้องเยอะที่ในเวลานั้นฉันค้นคว้าสำรวจหาความสุขเท่าไหร่มันก็ไม่มีเลยมาดูในอนาคตทั้งคู่นี้เป็นอย่างไรอนาคตของเขาโชคชะตาอันทุกข์ระทมอยู่ในมือเขาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่เขาทิ้งคุณไม่รู้ว่าเขาทิ้งคุณหรือเขาบังคับด้วยการกระทำทางอ้อมให้คุณจำเป็นต้องปล่อยมือเขาอย่างไรก็ช่างเขานั่นแหละที่เป็นฝ่ายจงใจทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนจงใจทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทนไม่ไหวจงใจสร้างเหตุการณ์เรื่องราวทุกอย่างเพื่อให้คุณทนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ในเวลานี้สิ่งที่เขาได้พบเพื่อนๆเอ๋ยทาวเวอร์คือไพ่ถล่มทลายทุกเรื่องในชีวิตถล่มทลายเขาในเวลานี้เมื่อคุณไม่อยู่ในชีวิตของเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่เป็นไปดั่งใจดูเหมือนไร้ซึ่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตดูเหมือนไร้ซึ่งความมั่นใจในตัวเองดูเหมือนไร้ซึ่งคุณค่าเพราะว่าคุณในอดีตที่เคยอยู่กับเขาเคยเป็นฝ่ายให้คุณค่าต่อเขาเสมอ
คยเป็นฝ่ายให้กำลังใจเขาเสมอเคยเป็นฝ่ายบอกเขาว่าเขาเก่งว่าเขาดีเป็นที่ปรึกษาว่าเขายอดเยี่ยมมันทำให้อีโก้ของเขานั้นเต็มเปี่ยมและรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเวลาที่คุณอยู่ใกล้แต่เขาลืมไปว่าเมื่อได้รับผลประโยชน์นี้จากผู้ใดเมื่อได้รับความรักนี้จากผู้ใดก็ต้องตอบแทนคืนไปด้วยการรดน้ำให้กับดวงใจด้วยเขาลืมไปเพราะฉะนั้นเวรกรรมตามทันตามสนองเขานะคะด้วยการไม่มีคุณแล้วก็เฝ้าแต่นึกเสียดายเหลือเกินถึงอดีตที่ผ่านมาว่าตัวเองทำผิดพลาดไปเขารู้ในเวลานี้เด็กถือดาบเขารู้แต่เขาก็ไม่อยากจะยอมรับเท่าไหร่หรอกค่ะเด็กถือดาบเขารู้ดีแล้วเขาค้นพบแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทำไมคุณถึงทิ้งเข้าไปทำไมคุณถึงทนอยู่ไม่ได้และในอนาคตเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณคืนมาเพื่อราชินีถือเหรียญของฉันผู้ที่ในเวลานี้ฉันได้รู้จักดวงใจของตัวเองแล้วล่ะว่าฉันรักเธอว่าฉันรักเธอจริงๆไม่ต้องค้นหาไม่ต้องตามหาไม่ต้องทดสอบดวงใจของตัวเองอีกต่อไปไม่ต้องเฝ้าถามค้นใจเอฟใจเล่าย้อนไปเลยว่าคุณรู้ไหมในอดีตเขาคิดกับคุณแบบไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็อยู่กับคุณแล้วมีความรู้สึกดีแต่เขาไม่รู้ว่ารักหรือไม่รักหรือเปล่ามันไม่มีอะไรหนักแน่นมันไม่มีอะไรผูกมัดดวงใจมันเบาโหวงแต่มันรู้สึกดีเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะสูญเสียไม่เคยกลัวที่จะสูญเสียคุณไปมันจึงไม่มีความรู้สึกว่าอยากหวงห่วงอยากรักษามันเป็นอย่างนั้นแหละและบางคนที่ไม่รู้จักความรักที่ดีพอก็จะคิดว่าอาการทุกทรมานใจพยายามหวงห่วงพยายามทำทุกอย่างไว้นั่นคือความต้องเป็นความรักและในเวลานี้อาการเช่นนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเขาและเขาก็เข้าใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณเขารักคุณอย่างนั้นแหละค่ะในอนาคตของคุณคุณเดินหันหลังให้เขาแล้วต่อให้เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ช่างคุณเดินหันหลังให้เขาแล้วและคุณเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตซึ่งหมายถึงคนอื่นที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณและดีเยี่ยมยิ่งกว่าเขาคุณดูเด็กถือเหรียญเหมือนค้นพบสิ่งล้ำค่าในชีวิตของตัวเองใหม่อาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับความรักว่าโอ้เราไม่จำเป็นจะต้องไขว่คว้าและอยากจะได้มันขนาดนั้นเลยเราไม่จำเป็นจะต้องอยากได้มันขนาดนั้นเลยเราจะไปอยากได้ทำไมในเวลานี้เรารู้แล้วนะว่าเราสร้างให้กับตัวเองได้ความรักสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองโดยไม่ต้องมามีคู่สองพลังงานนี้สร้างให้กับตัวเองได้พลังงานนี้เกาะกลุ่มเกาะเกลียวเอาไว้ในหัวใจของตัวเองได้ไม่จำเป็นจะต้องรอว่ามีใครเราถึงจะเริ่มมีพลังงานแห่งความอบอุ่นของดวงใจนั้นเราทำจากตัวเราก่อนและแน่นอนคุณทำได้และคุณดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาหาคุณมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันเมื่อคุณมีพลังงานเช่นนี้นั่นแหละใจของเขาถึงได้แบบประวัติท่านพึงว่าจะเสียคุณไปเพราะจิตวิญญาณของเขามันรับรู้ได้เลยว่าพลังงานของคุณนั้นเปลี่ยนตัวตนของคุณนั้นเปลี่ยนไปคุณไม่ใช่คนเดิมที่เขาจะทำให้คุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้คุณก็ตามเขาเป็นไม้อย่างนั้นได้อีกต่อไปแล้วและมันยิ่งเป็นเหมือนกับไปสร้างแพชชั่นน่ะสร้างแรงผลักดันและแรงขับเคลื่อนในใจของเขาว่าฉันต้องพิชิตเธอให้ได้นั่นคือใจของเขาในเวลานี้กลายเป็นว่าอยากจะพิชิตใจคุณให้ได้จากที่ในอดีตไม่จำเป็นจะต้องพยายามทำอะไรเพื่อพิชิตใจเธอเอาใจมาให้ฉันเองในอดีตที่ผ่านมาและโชคชะตาเปลี่ยนหมุนเวียนให้คุณกลายเป็นผู้เลือกไม่ได้กลายเป็นผู้ถูกเลือกนะคะแต่ฉันมีสิทธิ์เลือกมือฉันนี้ด้วยมือฉันนี้ฉันมีสิทธิ์ชี้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิต
ฉันรู้แล้วพลังงานของฉันนั้นใหญ่โตมโหฬารมากกว่าจะยอมอยู่กับที่ให้เธอมาเป็นผู้เลือกฉันว่าสมควรจะอยู่หรือไม่สมควรจะอยู่ในชีวิตของเธอฉันต่างหากที่มีพลังงานนั้นอยู่ในมือฉันต่างหากที่สร้างพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวของฉันและฉันมีสิทธิ์เลือกแล้วในเวลานี้และไม่จำเป็นจะต้องเลือกคนนั้นหรือคนนี้มันเป็นการเลือกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเลือกว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือใช้เดียวไปเลยนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะเป็นและไพ่ในอนาคตระหว่างคุณและเขาก็คือใครจะเดินจากคุณไปก็ช่างใครจะไม่ใส่ใจคุณก็ช่างเรื่องราวในความรักมันจะล้มเหลวมากมายสักเท่าไหร่ปล่อยให้มันล้มเหลวไปใจเย็นไว้มันเกิดเพราะว่ามันเป็นช่วงวิบากกรรมที่คุณต้องเรียนรู้หวนกลับมาหาตัวตนของตัวเองไพ่ไฮบริดบอกว่าใจเย็นไว้ผ่อนคลายเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอแน่ๆไพ่ของพรหมลิขิตที่แสนดีขึ้นมาวิแมวเหมียวบ้านใครมา ไม่ใช่แมวบ้านเอฟ The Wheel of the Year พรหมลิขิตกำลังจะหมุนสิ่งที่คู่ควรกับเธอเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วที่คู่ควรกับเธออย่างที่สุดเลยเขากำลังจะมาถึงเธอแล้ว8คาถาราชาถือเหรียญและ8คาถาเป็นได้ทั้งสองทางอาจจะเป็นคนเดิมที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและพยายามทำทุกอย่างเหมือนไพ่ของเขาเพื่อคุณผู้เป็นที่รักณเวลานี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ยากไปทำไมเนาะเพราะว่าเอฟก็มองเห็นแล้วว่าปัญหาเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าอีโก้ของเขาเองปัญหาเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเขาชอบเล่นเกมเขาชอบพิชิตชัยชนะเขาชอบเป็น the winner เมื่อเขาเจอคนที่ไม่จำเป็นจะต้องให้เขาพิชิตใจเขาจะไม่รู้สึกรักนั่นแหละคือปัญหาของเขาและเอฟไม่ค่อยชอบเลยนะคะเขาไม่ได้มีปัญหาที่จะพลัดพรากคุณและเขาออกจากกันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสที่ทำให้เลือกคุณไม่ได้รักคุณไม่ได้ไม่มีอะไรเช่นนั้นเขาเป็นเจ้ากรรมของตัวเองอะเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองที่ทำให้ตัวเองมาอยู่จุดนี้ซะเองด้วยอีโก้ด้วยความดื้อดึงด้วยความรู้สึกว่าชอบปั่นหัวปั่นประสาทนั่นคือตัวเขาและสิ่งที่คุณต้องได้คือดียิ่งกว่าเขาหรือเขาที่ดีขึ้นไพ่ของพรหมลิขิต2ใบออกมาบอกเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้มาดูไพ่ออกมาบอกว่าโชคชะตาผลักใสเขาให้เดินออกไปในเวลานั้นเพื่อนๆรู้ไหมคะ8ถ้วยเห็นไหมเพื่อนๆเศร้าซึมแล้วเขาก็ไม่แลกลับมาเลยเขาไม่ดูแลดวงใจของเพื่อนๆเลยเขาไม่แลกลับมาเลยเพราะในเวลานั้นพลังงานของเพื่อนๆยังไม่ถูกปรับระดับไปสู่คนที่รักตัวเองมั่นใจในตัวเองและไม่ยอมอยู่ตรงไหนเพื่อให้ใครมาสนใจหรอกฉันสนใจตัวเองและถ้าใครไม่ให้ความสนใจถ้าใครไม่ดูแลเอาใจใส่ถ้าใครไม่พร้อมที่จะอยู่ในชีวิตของฉันและให้เกียรติฉันก็ไม่เอาเธอหรอกฉันไม่เอาเธอไว้หรอกนั่นคือพลังงานที่ชาวราศีเมษผู้เป็นลัคนาธาตุไฟควรต้องเป็นกลับมาเป็นตัวของตัวเองผู้กุมชะตากรรมความรักของตัวเองเอาไว้ในมือนะคะราชินีถือไม้เท้าราชินีลาวาเธอรู้ไหมณเวลานี้คนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาเศร้าโศกเสียใจเขารู้สึกว่าตัวเองทำผิดพลาดไปเขารู้แล้วว่าตัวเองผิดพลาดไปตรงไหนและเขารู้ว่าตัวเองใจร้ายมากมายต่อคุณเหลือเกินและเขาโทษตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ที่ทำให้มันพังโทษตัวเองและไม่อาจที่จะมีความสุขได้หากคุณไม่ให้อภัยสิ่งที่เขาจะทำได้อย่างเดียวในเวลานี้คือทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รู้ว่าเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อคู่ควรกับคุณในสักวันหนึ่ง
ในสักวันหนึ่งฉันจะทำให้เพียงพอเมื่อเธอหวนกลับมาดูที่ฉันเมื่อเธอหวนกลับมามองที่ฉันเธอจะรู้ว่าในเวลานี้ฉันพร้อมที่จะมีเธอแล้วฉันพร้อมที่จะดูแลดวงใจของเธอแล้วหากเขาไม่ทำแสดงว่าโชคชะตากีดกันเขาออกไปจากคุณเพื่อให้คุณได้ราชาถือเหรียญผู้มารักคุณหมดใจมาให้เกียรติคุณทั้งหมดใจมาปกป้องดูแลและเอาใจใส่คุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณควรได้เพื่อนๆได้ไพ่ Oracle อะไรบ้าง Peopleหมายเลข6 The Loving Woman ผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักอย่าลืมนะคะแม้อยู่คนเดียวแม้ไม่มีใครก็อย่าได้คิดว่าฉันไม่มีความรักเลยฉันไม่เคยเจอความรักเลยนั่นผิดขนาดยิ่งอยู่คนเดียวสิยิ่งสร้างความสมบูรณ์แบบในความรักได้มากที่สุดรักตัวเองให้ได้ก่อนเถิดนะความรักในตัวเองนั้นเป็นเสน่ห์อันเย้ายวนใจใครๆก็อยากอยู่ใกล้แม้แต่สุนัขหมาป่าแม้แต่หมาป่านะหมาป่าก็ยังยอมสยบให้ก็ยังอยากจะอยู่ชิดใกล้เพื่ออยู่ใกล้ๆดวงใจที่แสนอบอุ่นดวงใจนี้นะคะไม่รู้ว่าหมาป่าหรือไซบีเรียนเมื่อนั้นนะเจ้าเอ๋ยคอนเซียสเนสแฮปปี้ซักเซสความสำเร็จที่มีความสุขการมีความสุขได้สำเร็จสักทีมันเป็นไพ่ที่แบบเฉิดฉายมากมายจริงๆเมื่อคุณเป็นคนที่มีความรักอยู่เต็มดวงใจด้วยตัวเองเมื่อนั้นคุณจะมีความสุขโดยแท้จริงและความสุขโดยแท้จริงของคุณนั้นจะเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรักของตัวเองจะเป็นที่พึ่งพาให้กับใครๆอื่นที่อยู่รอบกายของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าโชคชะตาต้องการให้เพื่อนๆเป็นเช่นนี้ให้ได้ก่อนนั่นเองเป็นเรื่องราวของมฤตยูที่ส่งผลด้วยนั่นแหละค่ะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นและไพ่ Spirit of Animal หมายเลข63หมายเลขแห่งความรักออกมาบอกว่า Vulture Spirit Nothing is worth it ไม่มีอะไรเสียเลยสิ่งที่เธอได้รับมาเหตุการณ์ร้ายที่เธอคิดว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายที่เธอคิดว่าเป็นเรื่องราวใจร้ายที่จริงไม่มีอะไรเสียเลยทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอหมดคุณค่าลงไปแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อให้เธอแสวงหาคุณค่าให้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเขาแต่เธอจะต้องเป็นบุคคลที่เขาหรือใครอื่นนั้นพึ่งพาทางใจนะคะ Be willing to express love to receive love แสดงออกทางความรักด้วยกันด้วยความเต็มใจต่อไปนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับก็คือคนที่ไม่ต้องร้องขอเขาก็บอกเพื่อนๆว่ารักคุณคนที่เพื่อนๆไม่ต้องวิ่งตามและพยายามเขาก็จะแสดงออกทางความรักกับเพื่อนๆอย่างเต็มอกเต็มใจและเขาแสนที่จะมีความสุขที่ทำอย่างนั้นเสมือนว่าเพื่อนๆนั้นเป็นแบบเทพธิดาแห่งความรักของเขาเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆเขาอยากจะมานอนตักอยู่ใกล้ๆอยากจะมาอยู่ชิดใกล้ตลอดเวลาเลยนะคะเรามาดูไพ่ Spiritยูนิคอร์นจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษบ้างยูนิคอร์นได้โปรดบอกทีนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษต้องได้รู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะ Action คนๆนั้นเขากำลังจะ Action แล้วนะคะเขาไม่อยู่นิ่งแล้วเขาจะไม่อยู่นิ่งๆอีกต่อไปแล้วเมื่อเพื่อนๆทำตัวเป็นอิสระ freedom เมื่อเพื่อนๆทำตัวแบบฉันไม่ได้มีเจ้าของฉันเป็นอิสระทางใจฉันไม่เอาใจไปผูกมัดไว้ที่เธออีกต่อไปแล้วเธอไม่ใช่เจ้าของดวงใจเธอไม่ใช่คนที่ฉันรักเธอไม่ใช่คนที่ฉันปลื้มเธอไม่ใช่คนที่
ฉันจะวิ่งตามอีกต่อไปเธอไม่ต้องวิ่งหนีหรอกนะเพราะฉันจะไม่วิ่งตามแล้วเพื่อนๆบินหนีเขาเลยและเมื่อนั้นเขาจะวิ่งกลับมาหัวขมำเลยล่ะค่ะแอคชั่นระหว่างนั้นอย่าจมทุกข์แม้ไม่วิ่งตามไม่ใช่ว่าพอไม่วิ่งตามปุ๊บจะติดแงกแล้วก็แบบร้องไห้อะไรก็ไม่ทำร้องไห้อะไรก็ไม่สนใจไม่พัฒนาตัวเองจมอยู่ในความทุกข์เปิดเพลงเศร้าฟังอะไรอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดต่อให้เขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆร้องไห้เศร้าใจอะไรพลังจิตของเพื่อนๆมันจะเชื่อมต่อเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าเพื่อนๆยังตัดใจจากเขาไม่ได้เขาจะมีความมั่นใจแบบผิดๆอยู่เสมอว่าเขาจะทำอะไรกับเพื่อนๆก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆก็หวนกลับไปหาเขาเองได้ง่ายๆอย่าทำนะคะแม้ว่าอยู่คนเดียวก็ปาดน้ำตาร้องไห้อย่าให้มันนานยิ่งเอาอารมณ์ลงไปทุกข์มากมันเป็นการสอนที่ผิดๆที่ว่าร้องเถิดร้องเถิดไม่จริงเลยยิ่งเราเข้มแข็งรีบปาดน้ำตาอย่าร้องให้มันนานลุกขึ้นมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์นั่นต่างหากอย่าเว้นเว้อมันถึงจะช่วยให้เรามีแรงและมีกำลังใจนะคะยิ่งเราเอาจิตไปคิดอยู่เท่าไหร่การร้องไห้ก็คือการเอาจิตไปคิดวนๆซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆพอคิดก็จินตนาการดึงเหตุการณ์เก่าๆมาสร้างความหม่นมองว่าโอ้เธอฉันไม่มีค่าเลยโอ้เธอฉันไร้คุณค่าสำหรับเธอฉันไม่เคยหรอกที่จะมีความสำคัญอะไรแบบนี้มันจะควบแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆจะแกะเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ใจยากเพราะฉะนั้นให้เวลาตัวเองร้องไห้ไม่เกิน15นาที พอแล้ว อะไรอีกคะเนเจอร์และปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องพยายามอะไรมากมายปล่อยไปตามธรรมชาติทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการของมันแม้ว่าจะทุกข์อยู่ก็อย่าพยายามอยู่ว่างๆว่างเปล่าเมื่อลอยอย่าเมื่อลอยลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆขึ้นมาแม้ว่าใจยังเจ็บอยู่ก็ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆแล้วธรรมชาติมันจะเยียวยาเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามอยู่กับธรรมชาติพยายามอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันสีเขียวดอกไม้อะไรนะคะเล็กๆน้อยๆพลังชีพของพีชนิยามพลังชีพของพีชนิยามพวกต้นไม้พวกพืชมีฤทธิ์ในการเยียวยามีฤทธิ์ในการเยียวยาชีวิตของเราโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษบ้างเมคเอฟฟอร์ตการพยายามในความรักเห็นไหมเขาจะกลับมาพยายามเพื่อความรักเขาจะกลับมาเป็นฝ่ายทวินหาเขาอยากจะเป็นฝ่ายเข้ามาทำอย่างนี้น่ะเข้ามาฟัดเข้ามากอดอะไรอย่างนั้นเลยเพื่อนๆจะกลายเป็นคนที่เขาปรารถนาและพิศวาสนะคะลูกกระเด็นแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆกระเด็นไปข้างหน้าอ่ะหมดแล้วทราบมั้ยนิวเลิฟทำนายได้2ทางมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตและเป็นคนที่แสนดียิ่งกว่าคนนี้และทางที่2คนคนนี้จะกลับมาเป็นคนรักที่แสนดียิ่งกว่าเดิมแสนดียิ่งกว่าเดิมจะแสดงออกทุกอย่างจะเป็นฝ่ายทุ่มเทให้จะเป็นฝ่ายทำทุกอย่างแอคชั่นทุกอย่างโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรให้มากมายเลยเพราะเขาเต็มใจที่จะทำเพราะเขารู้แล้วในเวลานี้ว่าการสูญเสียเพื่อนๆไปนั้นชีวิตของเขาเหมือนล่มสลายชีวิตของเขาเหมือนไม่เหลืออะไรและล่มสลายไม่มีพลังใจเลยสุดท้ายLet your friend help you. Ask for and accept support from others
ความรักในครั้งนี้จำเป็นจะต้องให้เพื่อนๆช่วยมันเกี่ยวพันกับเพื่อนฝูงบางทีเขาอาจจะไม่กล้าง้อด้วยตัวเองเพราะเพื่อนๆไม่คุยกับเขาแล้วเขาอาจจะฝากข้อความผ่านทางเพื่อนพูดลอยๆผ่านใครสักคนมาฝากใครมาจับตาดูเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเป็นยังไงสอบถามข่าวคราวของเพื่อนๆผ่านคนอื่นๆเพราะเขายังไม่กล้านะคะเขาจำเป็นจะต้องให้คนอื่นช่วยเหลือในการแบบง้อขอคืนดีให้เพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษกลับไปหาเขามีความเคลื่อนไหวแน่นอนมันจะไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วและเพื่อนๆถึงแม้ไม่ติดต่อไม่พูดคุยกับเขาถึงแม้อยู่นิ่งๆก็อย่านิ่งอย่างเศร้าซึมอย่านิ่งอย่างเอาเก็บเรื่องเดิมๆมาคิดให้ตัวเองทุกข์ใจและอย่าได้โกรธแค้นจริงชังเขาด้วยนะคะเพราะความโกรธแค้นจริงชังจะเป็นตัวบีบคั้นพลังงานชีพให้เซลล์ในร่างกายเรานะมันหลั่งสารที่มันไม่ดีมันหลั่งสารที่ออกมาฆ่าเซลล์ดีๆในร่างกายแล้วมันจะป่วยมันจะเศร้าหนักมันจะไม่หายมันจะไม่มีความสุขขึ้นสักทีแม้แต่ความเกลียดชังและโกรธแค้นก็ต้องปล่อยวางออกไปจากใจด้วยวิธีคิดที่ว่าโอ้ขออภัยจริงๆเลยในอดีตฉันนั้นเป็นฝ่ายทำเธอใช่ไหมขออภัยจริงๆเลยฉันสำนึกผิดแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำกับเธอเช่นนี้แล้วเธอเจ็บปวดแบบนี้ใช่ไหมเคยเจ็บปวดแบบนี้ใช่ไหมในชาติภพที่แล้วและฉันต้องมาเรียนรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วและฉันจะเมตตาต่อเธอเพื่อไม่ให้เธอไปได้รับเคราะห์เวรที่ทำกับฉันในชาติพบนี้ในชาติถัดไปฉันจะป้องกันตัวเองให้เธอได้รู้ว่าวิธีการเป็นคนรักที่แสนดีนั้นทำยังไงด้วยการส่งเสริมให้เธอได้พยายามเพื่อมีคนน่ารักอย่างฉันในชีวิตนะคะนั่นคือสิ่งที่ควรคิดควรทำนะคะเพื่อนๆชาวราศีเมษลัคนาเมษสำหรับวันนี้แอปขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า